พี่กิ้งหาจะบำบัดของเจ้าอิมที่อยากได้สมบัติจะพาผู้ชมไปเจอกันอะไรบ้างก็ผมว่าการอยากได้สมบัติมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าหมายถึงว่าเป็นประตูที่ทําให้เอ็มได้กลับไปหาอาม่าหรือกลับไปที่บ้านนั่นแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับแต่หมายถึงว่าสิ่งที่จะได้เห็นแน่นอนมันคือรายละเอียดของครอบครัวหรือว่าแบบรูปแบบของความสัมพันธ์ในแต่ละเจเนอเรชันของครอบครัวอะไรเงี้ยหรือว่ารูปแบบของสมาชิกครอบครัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือผ่านไปแล้วยังไม่ได้นึกถึงมันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังครอบครัวที่ทำให้คนในแต่ละเจเนอเรชันเห็นมุมมองของแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราตัวเราเองได้กลับมาคิดกับมุมมองในเจเนอเรชันของเราในมุมที่เราจะละเลยไปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกที่คิดต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากครับต้องทั้งรูปลักษณ์ทั้งภายในจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคิดจะต้องพยายามมาถึงจุดเป็นตัวเองให้ได้ก็จริงๆก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเหมือนว่าเวลาที่ผมจะรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไปทํางานงานนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ทั้งใจลงไปทุ่มให้กับตัวละครทั้งหมด 100% อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันต้องการบทที่เราเชื่อแล้วเราให้ใจกับมันจริงๆอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วหลานมากก็เป็นงานนั้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกทําอ่ะเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทั้งความคิดทั้งรูปลักษณ์อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีเรื่องของการลดน้ําหนักใช่มั้ยครับหรือว่าการแบบปรับลุคให้มันดูแบบกันแกรนดูโซมๆเปลี่ยนผมหรือว่าเรื่องของการสไตลิ่งชุดต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินการหยิบจับหรือว่าวิธีการพูดความแบบปากไวความแบบกวนในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งพอตัววิพัฒน์เองเค้าต้องการวิธีการของ acting ที่มันเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณไปหมดเลยครับการที่เราแบบได้รับอะไรมาแล้วเราจะ respond อะไรกลับไปมันเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาได้คิดเลยอ่ะมันเหมือนว่ามันมาปุ๊บเราก็ต้องทํามันออกไปเลยโดยเหมือนกับว่าเรากลืนตัวละครนี้เข้าไปเลยจริงๆอะไรครับตอนที่เล่นติดกลับไปที่บ้านมั้ยติดคาแรคเตอร์กลับไปที่บ้านเหรอครับผมว่ามันก็มีบ้างนะมีบ้างหมายถึงว่ามีโอกาสได้เอาหลายๆมุมของตัวเองกลับที่บ้านอะไรเงี้ยมาทําแล้วก็ปรับบ้านอย่างเงี้ยเพราะหมายถึงว่าบริบทมันอาจจะมีหลายอย่างที่คล้ายแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นบางอย่างก็อาจจะใส่ได้เลยอาจจะเป็นแง่มุมเดียวกันอะไรแสดงว่าไม่ได้ง่ายแต่ตอนแรกหลายคนคิดว่าเออบิวกิ้นมีลูกเป็นครอบครัวหลานคนจีนอยู่แล้วมันจะรีเลทกับชีวิตมันง่ายมากในการแสดงแสดงว่าไม่ได้ง่ายเลยก็ผมว่ามันอาจจะง่ายกว่าหลายๆคนแล้วกันที่อาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่มีประสบการณ์ที่รีเลทกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าด้วยบริบทด้วยฐานะของที่บ้านด้วยสถานะของตัวละครในเรื่องอะไรเงี้ยจริงเอ็มในเรื่องก็จะเป็นคนที่ไม่ทํางานทําการทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาไหนไม่สู้แล้วเหมือนกับว่าก็มักง่ายจะไปเอามรดกอาม่าอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าผมว่าแค่ดีเทลเหล่าเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีการที่แบบเปลี่ยนแอททิจูดทุกอย่างอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหรือแม้กระทั่งแบบการจะได้ของสักอย่างนึงมันเป็นเรื่องใหญ่มันเราต้องให้ความสําคัญกับมันเราต้องแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงการที่เราจะแบบทําอะไรต่างๆมีอิสระในชีวิตเลยคือทุกอย่างมันต้องปรับแอททิจูดให้มันเข้าไปอยู่ในบริบทของตัวละครจริงๆอะไรงี้ด้วยอะไรครับที่กิ๊ฟพูดว่ามันมีบางอย่างที่เราติดกลับไปมันคือเรื่องอะไรก็ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเวลาเราเจออเจกเจออากูเจออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาที่เราเจอบางครั้งเวลาที่เราเจอแม่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเจเนอเรชั่นแกปมันอาจจะทําให้เราแบบไม่เข้าใจกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือหมายถึงว่าในอีกมุมกลับกันเวลาที่เราเจอคนที่อยู่คนละเจเนอเรชันกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันในแบบที่เราเป็นคนจีนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งมุมที่ดีและมุมที่หมายถึงว่าไม่ดีอะไรต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็สามารถเก็บมาใช้ได้อะไรเงี้ยคืออย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกคือว่าในหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นของคนของ2เจนอ่ะพอเล่นหนังเรื่องเนี้ยมันให้อะไรกับมันผมว่าเกิน2เจนนะผมว่ามัน3เจนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันให้อย่างที่บอกเพราะมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้นด้วยหมายถึงว่าทําให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะการที่อาม่ารออยู่ที่บ้านความจริงๆแล้วเค้าไม่ได้อยากได้เงินเค้าไม่ได้อยากได้ของเค้าแค่อยากให้ลูกๆหลานๆกลับมาเจอกัน
หรือแม้ทั้งคนในเจเนอเรชันกลางแบบวัยกลางคนที่อาจจะมีลูกเล็กก็ต้องให้ความสำคัญกับภรรยาให้ความสำคัญกับลูกโดยที่ละเลยแม่ไปบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทำอะไรจนโตพ่อแม่เขารู้สึกยังไงหรือมีมุมมองยังไงกับลูกหรือกับหลานอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งผมว่ามันมีหลายๆแองเกิลมากๆในหนังเรื่องนี้ที่ทำให้เราได้เข้าใจคนอื่นๆในครอบครัวหรือว่าในสังคมด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนกลับมาคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกันสมคุ้มค่าไหมครับการที่เราลงทุนโรงแรมไปแล้วก็เห็นภาพออกมาเลยมากๆครับก็เรื่องแรกของเราด้วยก็แฮปปี้มากๆผมแฮปปี้มากจริงผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจดูเพราะที่ผมต้องไปทำเพลงครับผมต้องทำเพลงไม่อ้าวเรื่องเพลงไงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเพลงของผมอ่ะเพลงไม่ใช่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 ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเริ่มใหม่ไลฟ์สดแล้วทำไมก็ยังไม่ได้ดูเลยครับผมตื่นเต้นมากมากรอเล่นก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เราแบบยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับหนังเรื่องนี้เป็นภาพที่เหมือนว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมไม่จูนกันกับพี่พัฒน์ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับปลายทางเราไม่มีภาพไหนที่เราอยากจะเห็นเลยอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราขอคือเหมือนว่าเราขอให้งานที่มันออกมาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราจริงใจกับงานนี้ที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าพอมันจบออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ในระหว่างไหนทำเราไม่ดูมอนิเตอร์เลยเราไม่มานั่งดูตัวเองในจอเลยแล้วเราเก็บทุกอย่างมารอดูตอนที่เราอยู่ในคัตติ้งรวมทีเดียวอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันทำให้เราไม่ไปโฟกัสกับภาพอะไรที่เราเอ็กซ์เพคหรืออะไรอื่นๆเลยเราแค่โฟกัสอยู่กับโมเมนต์นะโมเมนต์นั้นโฟกัสอยู่กับความรู้สึกหรือว่าแบ็คกราวด์ของตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็เป็นคนตอนที่ผมถ่ายอะไรเงี้ยผมแทบจะไม่ได้แบบสนใจกล้องหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็แบบเซอร์มากอ่ะคือทุกอย่างมันโทษครับทุกอย่างมันแบบมันสำหรับผมมันเป็นตัวละครที่มันกลืนเข้าไปแล้วจริงๆเลยป้าเขาบอกว่าเราสามารถทลายกำแพงได้การแสดงไปได้ก็ชุมลงก็รู้สึกดีใจนะผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างกับการทำงานหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทำให้ผมได้เครื่องมือนึงวิธีการอีกวิธีการนึงในการเป็นนักแสดงเหมือนกันมันทำให้ผมแบบเปิดโลกเข้ามาอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทำงานเรื่องนี้ครับผมก่อนหน้าผมดันไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกมันต่างกับซีรีส์ยังไงยากไหมก็ผมว่าความกดดันมันก็แตกต่างกันนะผมว่าพอรูปแบบของงานมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยพอหนังจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าไม่รู้ว่าวันนึงมันอาจจะถ่ายซีนไม่เยอะมันทำให้เรามีเวลาได้ปั้นมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าเราก็มีความคาดหวังอีกแบบนึงแล้วผมว่าหมายถึงว่าแม้กระทั่งคนดูอะไรเงี้ยก็คงมีลักษณะหรือความคาดหวังอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้กดดันมากนะเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ทําเต็มที่แล้วก็ทําดีที่สุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําและได้นําเสนอไปแล้วหมายถึงว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนมาลองดูครับขอย้อนกลับไปเพราะก่อนหน้านี้คิมบอกว่าการรับงานแสดงมันจะเลือกมากขึ้นทําไมถึงเลือกเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกผมว่าผมมันต้องใช้ความเชื่อแบบ 100% นะครับหมายถึงว่าเราต้องเชื่อในตัวละครเราต้องเชื่อในงานเราต้องเชื่อในคนเราต้องเชื่อในทุกๆองค์ประกอบของการทํางานแสดงสักงานนึงอะไรเงี้ยมันถึงจะทําให้เราแบบกล้าที่จะยกใจแล้วก็ตัวของเราไปอยู่กับงานนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมถึงบอกว่ามันยากมากกับการที่จะรับงานแสดงเรื่องนึงสําหรับผมนะแต่ไม่ได้แบบเรื่องมากขนาดนั้นที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วยไม่มีใครได้หรอมีน้อยมากมีแบบมารับเชิญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่างานแบบงานหลักๆงานแบบตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยคนเขาไม่ค่อยนึกถึงผมแล้วผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอมางานนี้แล้วก็เจอแบบช็อตนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันปลุกไฟในตัวเราอะไรเงี้ยครับแปลว่าคือถ้าหลังจากนี้ก็คือจ้างได้นะคะต่อได้นะบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอดทีมเลยมีเวลาไหมไอ้นะฮะเวลามั้ยมันอยู่ที่ใจครับผมถ้ามันมีใจจะไปอ่ะมันก็ทําได้หมดครับเนี่ยคาดหวังกับเรื่องรายได้มั้ยครับว่าเป็นไม่เลยครับอันนั้นเป็นรายได้ของ GDS ครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาได้เข้าตัวแล้วจบผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหมายถึงว่าผมคาดหวังในเชิงของ
ของสิ่งที่คนดูจะได้กลับไปมากกว่าหมายถึงว่าถ้าคนมาดูเยอะผมรู้สึกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่แม้กระทั่งตัวผมเองง่วงใช่ไหมฮะพี่ขอโทษแม้กระทั่งตัวผมเองแบบมาดูแล้วผมก็ได้อะไรกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจคล้ายๆกับพี่ดู่ที่มันมีหนังเรื่องนี้ที่จะมันทำให้ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวมันมีหลายๆอย่างที่เราได้กลับไปอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหนังที่สร้างประโยชน์ให้กับเราอะให้เราได้ไปคิดอะไรต่อให้เราได้ไปเตือนใจอะไรของเราต่ออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาดูแล้วก็ได้เห็นแง่มุมเหล่านี้เท่านั้นเองแต่ในเชิงรายได้นี่เป็นของ GDS ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอยากจะถ้าต้องชวนใครสักคนมาดูอยากชวนใครมาดูจริงๆกลุ่มแรกที่จะไปดูคือครอบครัวผมไปดูแน่นอนครอบครัวผมคือครอบครัวทั้งรูปนั่นนะครับผมแต่ต้องไปดูด้วยกันต้องเหมาโรงนะต้องเหมาโรงต้องไปดูต้องไปดูพ่อผมเขาจัดแจงครับผมคุณดูต้องเตรียมทิชชู่ไปไหมโอ้ยผมว่าไม่รู้สิอาจจะแบบอิ่มๆก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์ร่วมในแง่มุมไหนแล้วบางคนมาดูแล้วอาจจะแค่เหมือนกับว่าได้แง่คิดกลับไปทบทวนกับตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะแฟลชแบ็คไปถึงประสบการณ์ของตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะตรงกับตัวเองไปหมดหรือบางคนอาจจะแบบได้อะไรไม่มากก็น้อยแล้วกันครับแต่ว่าป่ะพ่อนี่เตรียมเหมาลงแล้วเขาก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆครับผมพูดแล้วอยากดูอะไรอย่างเงี้ยพาอาม่าไปดูด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคนะขอบคุณครับ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 